อ้อสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับ The Adiva Channel เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับตัวเด็กมืดเป็นมืดเทเนบริกนะก็คือใช้เทเนบริกเป็นคีย์แน่นอนว่าถ้าตัวของเราตายเนี่ยมันก็จะยิงฟรี2หน่วยถ้าเกิน15ใบในสุสานก็ยิง3เอามาใช้คู่กับพรานก็คือธนูเวลามันยิงปุ๊บธนูจะระเบิดเพราะฉะนั้นเทเนบริกก็จะยิงฟรีแล้วก็มีผู้อัญเชิญก็คือแน่นอนให้ตัวคัมภีร์บัฟโซซึ่งพอลงม้วนเนี้ยมามันก็จะทำลายตัวเองแล้วก็ให้โซเพราะฉะนั้นเทเนียก็ยิงได้แล้วก็มีเอลล่าก็คือถ้าพวกธนูหรือว่าม้วนคัมภีร์อ่ะเวลามันตายปุ๊บมันจะระเบิดจากความสามารถเอลล่าก็จะบัฟให้เรานะหลักๆก็จะมีอยู่4ตัวที่เป็นคีย์เนาะที่เหลือก็เป็นตัวส่วนเสริมทั้งหมดเราใส่หรือปรับเปลี่ยนไงก็ได้นะแล้วแต่ซึ่งเด็กเนี้ยก็คือส่วนหนึ่งก็จะเป็นผสมปรารถนาสุดท้ายเพราะว่าเรามีเทเนบิกแล้วก็ต้องตั้งบอร์ดให้ได้เราก็ต้องใช้ตัวเทปด้วยมันก็จะผสมกันไประหว่างพวกตัวโซ่ศูนย์มีมิลล่ามีโฟลมีตัวหัวหน้ากิลราชาสลามอะไรเงี้ยก็คือเทปได้ตั้งได้แล้วก็บัฟโซได้เป็นน้ำช่วงนี้เขาฮิตอะไรกันน้ำลิงกับน้ำแข็งน่าจะเป็นน้ำแข็งปะแต่ลิงแต่ไอตัวลิงอ่ะมันปรับมาเยอะส่วนน้ำแข็งมีแค่ตัวสร้างม้วนที่ปรับขึ้นมานะที่เหลือก็งั้นๆน่าจะเป็นน้ำลิงแหละI'm sure. Will it get along somehow? Looks like it's going to rain. Don't you just love rainy days? วางข้างล่างเป็นหลักเนาะเพราะว่าตัวเงือกเลือดมันจะอยู่แนวนี้โอ้โหเข้เทินแรกเลยวะยอดโอ้เดี๋ยวซ้อนข้างบนก็ได้ไม่เป็นไรจริงฆ่าไปเลยง่ายกว่าว่ะเออฆ่าทิ้งไปเลยด้วยแกะปะแค่นี้ก็พอหมดละเรียบร้อยโซบูสจ่ายมาหมดละรอบหน้าน่าจะเป็นไทดอนสปิริตกับสมุดมุมว่างแต่เมื่อกี้น่าจะเออแต่ทิ้งโปไว้ก็ไม่ดีนั่นเออกลางบอร์ดเลยเหรอแค่ฮะเป็นไรเรายิงทิ้งได้โอ้โหโอ้โหโหนิ่มเลยงานนี้บายตัวหนึ่งใบไม่ต้องใช้เรากินธรรมดาก่อนตายซะเสร็จแล้วหมดนิ่มเลยโอ้ทำไมวางไว้กลางบอร์ดขนาดนั้นจริงๆอ่ะแช่แล้วรอยิงก็ได้นะ
ไม่เห็นต้องรีบขนาดนั้นมันวางไว้กลางบอร์ดปุ๊บทิศตีมันเยอะไงมันลุมได้ถ้าลงเนี้ยแล้วก็แบบวางนี่ใช่ป่ะแช่ไว้สักอันนึงก็เข้าไปตีไม่ได้แล้วเนี่ยเอาละมาเพิ่มโซให้ดีจริงยอดเยี่ยมเขาฆ่าสลามนะครับประเด็นฟอร์ดมาไม้ไหนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรคิงตายก็แล้วกันปล่อยไปก่อนเราได้4โซแล้วเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีมาแล้วไม่ให้เขาได้มุมเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ตั้งตรงนี้ก็ได้นี่ครับมุมเนี้ยเซฟสุดได้ฟรีฮิตด้วยนั่นว่าแล้วได้ฟรีฮิตเซนเนปิดไม่ตายนี่หว่าหรือตายวะตายตายแต่เราเสียเยอะมากซึ่งอาจจะไม่คุ้มเลือด5ค่าได้อยู่แล้วแต่ต้องลุ้นมากมันลุ้นเกินไปว่ะลองเสี่ยงดูก็แล้วกันฮะไปเลยโอ้มโอ้มไปนั่นแหละหมดนะโชคดีได้มังกรเนโคถ้าไม่ได้เนโคโอ้โหแกะมาบังไงวะบังก็ไม่ได้นั่นน่ะอันนี้คือยังมีดวงอยู่ทำไมตั้งเหมือนน่ะทำไมไม่ตั้งเอาอันนี้ไว้ข้างในอันนี้ไว้ข้างบนน่ะงงเอายิงเข้าไปเอาเรียบร้อยหมดเลยงานนี้เกี้ยงธนูมาชาวจันอยากเล่นธนูนะผมอยากบังเทเนบิกมากเลยแต่ว่าไม่ยิงก็ไม่ได้เนาะเล่นพรานกับแกะก็ได้นี่หว่าเอาพรานกับแกะมาเล่นก็ยิงธนูธรรมดาแล้วกันเพราะว่าธนูจั่วมันไม่ได้ช่วยอะไรตอนนี้มันไม่มีประโยชน์ไงธนูจั่วเพราะว่าจั่วไปเราก็ลงไม่ได้อยู่ดีไม่มีผลตัวสุดท้ายปลาดาบยักษ์โอเคดีเว้ยมันยิงไม่เข้าเทเนียสักหรอกเยี่ยมคิฟฟอร์ดธนูงั้นเอาธนูลงก่อนไม่ดีกว่าหรอวะหรือตั้งแล้วรอดิลองยิงดูก่อนแล้วกันอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะยิงอะไรเทเนบิกอะค่อนข้างแย่ฮะแต่ผมใบ้ได้เพราะฉะนั้นตั้งไปแต่พรานน่าจะตายว่ะเพราะว่ามันไม่มีทิศตีเทิร์นหน้าน่าจะเหลือ5โซแต่ถ้าเขามีคิฟฟอร์ดมันก็จะแล้วถ้ามีคลิปก็น่าจะหมดก็เหลือแค่3
สปิริตเขาตายไปแล้ว2ไงตัวสุดท้ายก็กำลังจะตายเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแซมมันก็เคลียร์ยากแล้วก็อีกอย่างเทเนบิกยืนอยู่แบบหน้าด้านๆน่ะมันทำอะไรไม่ได้ไงแล้วผมก็ปิดรูไปหมดแล้วด้วยแต่ถ้าเกิดมีเมอร์แมนหรือมีอะไรที่แบบหนักๆอ่ะมาตีเข้าทางตัวไอ้พลานอ่ะก็ถ้าเมื่อกี้ลงคีฟอร์ดไปจริงๆอ่ะมันก็ค่อนข้างแย่นะเพราะว่ามันไม่มีตัวเคลียร์ตัวปรารถนาก็ไม่มีหรือว่ายังโชคดีอยู่ก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเด็กมืดเนาะก็คือมีเทนเนบิกเป็นคีย์แบบเมื่อกี้ยืนแล้วก็ธนูลงมาระเบิดยิงแล้วก็ตั้งบอร์ดเทรดได้ตามอัธยาศัยสำหรับแกะเนี่ยเอาจริงมันก็ถ้าไม่ได้เล่นกับลิงก์แบบเมื่อกี้ที่มันตีศูนย์อะคือมุมลงนี่อาจจะยากนะเพราะว่ามันเลือด1ไงแล้วลงไปปุ๊บมันก็ลงไปขำๆอ่ะเอาไปยิงทีละ1ทีละ1ทีละ1ถ้าเจอตัว4ทิศแบบตีดดาเมจแรงๆมันไม่ได้สมมุติอ่ะถ้าใบ้อ่ะถ้าใบ้แล้วรอเทเนอาจจะตายเลยไงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาตัวชาวจันทร์มาปิดแต่ถึงจะปิดไปก็เท่านั้นน่ะเพราะว่าถ้ามีคลิปฟอร์ดมันก็ตายอยู่ดีเลือดมัน5ยังไงก็ตายตัวเลข5มันเป็นเลขอัปมงคลตัวอะไรก็ตามที่เลือด5ก็จะตายอยู่ดีไม่ว่าใครเนี่ย5 5 5อย่างเงี้ยตายหมดไอ้พรานนี่มันคงไม่ทำอะไรก็ตายแล้วแหละเอาจริงก็สำหรับมืดเทเนบิกศพอันใหม่นะก็ประมาณนี้แหละสำหรับตัวเด็กไฟน้ำแล้วก็ลมนี่ต้องขอไปคิดคอนเทนต์ก่อนนะเพราะว่าเด็กที่เทสอยู่มันยังค่อนข้างไม่ลงตัวเท่าไหร่คือเล่นได้แต่ว่าเวลาฝืดมันฝืดเกินไปมันค่อนข้างเสี่ยงต่อการแพ้สูงเดี๋ยวไปหาวิธีแก้มาก่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ